ต้อนรับอ้ายเป็นอย่างดีเลยเนาะลืมว่ามีมลาขี่นกด้วยจ้ะมลาปอมไม่มีนะมันเหี่ยวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้พี่ชายมาเล่นนําขอต้อนรับพี่เบาแดงแซ่บนัวค่ะครับผมสวัสดีครับเบาแดงแซ่บนัวครับผมมื้อนี้มาเล่นกับน้องนะครับผมเพิ่นผ่านมาทางสุรินทร์เนาะจากเพิ่นจะกลับบ้านอยู่มุกดาหารเพิ่นก็เลยแบบแวะมาเล่นน้ํามวยเนาะครับค่ะมื้อนี้ก็เลยจัดซอยจุต้อนรับพี่ชายนะคะเห็นว่าจุบ่ให้อ้ายกินเอาเราไม่เคยกินจุในช่องมวยไงแม่นๆเห็นว่าเพิ่นมากินตับด้วยจ้ะมื้อก็จัดเต็มมากอันนี้ฝีมือคู่มือด้วยจ้ะเฮ็ดให้จ้ะงามแห้งเบิ่งครับตับแล้วก็แจวเพียคมอําล่ําฝีมือคู่มือคือกันจ้ะนี่มาจ้ะแซ่บๆนํากันจ้ะมาเอาเลยเนาะให้เกียรติแขกรับเชิญก่อนข้าวเหนียวเลยอ้ายมาเนาะพี่น้องเอ้ากินโอ้ยลงตับไปเลยก่อนสดมึงเด้เนาะจะคําเด้เนาะสดเลยพี่มาแจวข้าวครัวกินน้ําลายเอ้ากินพร้อมกันนี่แหละจ้ะเดี๋ยวมากินเนื้อก่อนนะจ้ะสดสดเลยจ้ะคุณหมวยเอามาให้อีกได้นี่เนื้อเป็นไงบ้างเนื้อสุรินทร์สุดยอดคนไหนเข้าคั่วก่อนป้าตัวสุดยอดนะครับมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะแซ่บเนาะแซ่บมากอากาศกำลังเย็นครับพี่น้องเอ้ยลมกำลังพัดวีวีมากตับไปแล้วป่ะเนี่ยครับเน้นตับลูกโดดโอ้สิมึงตับในส่วนมั้งหันนี่ช่วยมวยด้วยเนี่ยสดเอาจ้ะถือไม่หนีน้ำจิ้มเพื่อเดียวกันไม่เป็นไรถือมันนักเราพี่น้องขออนุญาตเอฟซีน้องหมวยนะครับเจ้าขุมกำลังดีจ้ะเนื้อสดมากแซ่บเนาะไอ้วะเนาะลูกโดดงามๆจ้ะเผ็ดบ้ามพริกมันก็ต้องเผ็ดมันพริกเอ้มันเผ็ดกว่ามักพริกไงนะไอ้วะมักพริกอย่างนั้นครับพี่น้องไงนี่เนี่ยเนี่ยพริกอันนี้พริกชี้ฟ้า อันนี้คือพริกบ้านไอ้อันนี้เผ็ดเองอ่าฮะสุดยอดหน่วยน้อยๆเนี่ยครับเลดิสต้อนรับอ้ายเป็นอย่างดีเลยเนาะลืมว่ามีมลาขี่นกด้วยจ้ะมลาปอมไม่มีนะมันเหี่ยวโอ้โหเผ็ดทั้งขมทั้งเผ็ดเลยอันนี้มักลินซ่าด้วยจ้ะนี่เรืออันสุดหายพอดีโอ้ยเผ็ดอุดหนุนยายอุดหนุนยายเป็นมาขายบ่กินเป็นตัวแสบไหมครับแสบแต่เผ็ดครับเนื้อหวานครับผักนางเลิศจุบ่อยอีกซีดแล้ววันนี้เผ็ดง่ายไงมือควานกระจุมือนี่กระจุอันนี้ตอนรับพี่ชายด้วยค่ะแบบว่าคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดมากสิเขาก็กินลาบก้อยซอยจุนะขอโทษขออภัยพี่น้องคนไหนบ่กินดิบน้ำนะครับค่ะขอโทษหลายๆจ้า
ลืมหมดแต่กินตับลงไปเลยของสดปูบินต่ำกับมาไว้ครับครับว่าจะการลูกโดดทำไมกำลังร่างดีอยู่จะเอาใช่ไหมเผ็ดป่ะเผ็ดแต่อยากกินเผ็ดแต่ว่ามันแซ่บนะครับน้องหมวยเดี๋ยวจะห่อหายกลับบ้านพร้อมลูกโดดเผ็ดแห้งครับดีไซน์แห้งได้แบบมะแวะหลินกับหมวยไม่คิดว่าจะมานะแบบกลัวพี่แบบงานเยอะอะไรเงี้ยยังล่ะมีแต่น้องมันไปหาไปเลยไอ้กลับบ้านนะครับพี่น้องก็ได้แวะมาเล่นกับน้องเพิ่นก่อนหน้าสนุกว่าตื่นเต้นอยู่ได้นี่ขนาดว่าเจอกันหลายครั้งแล้วไอ้ทางผ่านเนาะผ่านสิกลับไปมุกดาหารนะครับผมก็เลยแวะเล่นกับน้องเพิ่นก่อนมากินข้าวนะบอกอยากมาเที่ยวบ้านน้องหมวยเนาะมาเคยบอกน้องเพิ่นไว้ครับเนาะตั้งแต่แบบที่หมวยไปหากับพวกโอเอเนาะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาเล่นกับน้องเหมือนคืนเที่ยวหากันนะครับพี่น้องแต่เขาอยู่ตั้งไกลน้องเพิ่นก็ยังไปหานะครับผมจากสุรินทร์ก็ยังเพิ่นก็ยังไปหาจนฮอดมุกดาหารสุดยอดหอมเสื้อบอกว่ายินถึงแต่สาวบ้านได้พักท้องอยู่จ้ะยังไม่ได้พักท้องเพราะว่าเราเข้านั่งอยู่หานกาแฟแบบเป็นคาเฟ่เนาะขายข้าวขายกาแฟสิกินเบิดมือจ้ะมีทุกอย่างครับผลละพาวข้าวหมอกพี่น้องเพิ่นว่าเวลากินของสดเนี่ยทำไมต้องกินผักตามทุกครั้งเพิ่นว่าครับคือแบบมันเหมือนเครื่องเคียงนั่นแหละพี่น้องเคยถามผมอยู่ได้ครับว่าเป็นยังก็ต้องกินพักตามเพิ่นว่าครับเหมือนเวลากินแหนมเนื้ออ่ะไม่สดนะแต่ว่าเราจะกินแต่หมูมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันกินผักด้วยมันถึงจะอร่อยแม่นครับมันถึงจะเข้ากันเนาะแสบท้องได้ป่ะเนี่ยครับอันลูกโดดล่ะเดี๋ยวเอาอันนี้พันเนื้อก่อนเนาะมึงลอกมึงก่อนนะครับผักพันเนื้อจ้ะนั่งเลิศหุ้มเนื้อเพิ่นว่าอร่อยด้วยมันหอมนะพี่น้องสิว่าคือบ่กินตับแหละเนื้อมันพ่อยกว่านะครับก็แล้วแต่คนมักตับผมก็กินอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าอยากเนื้อมื้อนี้ครับไม่ให้พูดความจริงนะคลิปเมื่อเช้าเรากินตับเยอะแล้วเข้าก็ห่อเดียว2คนพอดีเบิดหรือนี่ได้เยอะข้าวเหนียวได้ดีครับกรอบอร่อยเย็นๆเพื่อมีคนหวานเจอหน้ากันกินแต่2เมนูนี่เนาะบ่กินเมนูอื่นมื้อตำส้มตำให้คู่มื้อกับผีเบาแดงกินเหรอเด้อจ้ะส้มตำก็กินอยู่รสชาติของแลดิสเนี่ยคล้ายๆหัวไชเท้าเนาะพี่ว่าแต่ว่ามันไ
มันไม่ฉุนเท่าอืมตับจ้ะอากาศงามแรงครับแดดลมลมตกอยู่ละอ้ายบาดอิ่มบ่เดี๋ยวขอกินสิ่งหนึ่งนะกินหลายก็แขกรับเชิญหรือเปล่าอิ่มครับยังไม่ได้พักท้องเลยเนาะก็แต่มาบ่ทันได้พักตัวก็นั่งอยู่หาอาหารเนาะกินกินตลอดครับเดี๋ยวเอาลูกโดดใส่ด้วยบัดนี้อัดข้าวเหนียวเข้าไปน้ำเลี้ยบาดนี่ครับอยู่ท้องคิงนิ่งได้บ่นี่ครับสุดยอดโดนได้มั้ยโอ้เผ็ดครับเผ็ดอีหยังหูบ่อันนี้ก็เผ็ดด้วยนี่เผ็ดดินฟ้าเผ็ดใส่กันเผ็ดใส่กันครับขอบคุณครับเผ็ดมากเผ็ดลูกโดดเผ็ดอีนี่เป็นจังแดเนื้อสุรินทร์แต่บ่ครับแต่ว่าตับเสือกินหลายแล้วครับมื้อเช้านี่ทั้งก้อยลอยกัดใส่ตับครับก็เลยเน้นเนื้อช่วงแดงๆมาอากาศกำลังเย็นนะครับผมข่าวดีใจแห้งมื้อนี้พี่ชายมาเล่นน้ำกับจังได๋ล่ะเห็นกันหลายเดือนแต่มวยก็ยังตื่นเต้นอยู่ด้วยนี่อายเนาะค่ะค่ะกะคือเก่านะค่ะกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจแล้วก็ใครเดินทางกลับบ้านเนาะช่วงนี้แบบคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดนะพี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อจ้ะแล้วก็อ่ะให้พี่ชายมวยปิดถ่ายให้มวยขอบบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้อง FC น้องมวยนะครับผมภากินประเสริฐ MT Channel ทุกคนทุกกำลังใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้เบาแดงได้นะครับผมแซบนัวอีกช่องทางนึงก็คือจังน้องเพิ่นบอกนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมของการทำงานปี2565นะครับผมก็สิได้กลับบ้านก็ขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยสุขุสุคนนะครับผมให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับผมอยู่กับครอบครัวตลอดปี66นะครับผมทั้งปี66ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมอ่ะสิเว้าหลายกว่าช่องเพิ่นนะพูดได้ค่ะสุดท้ายนี้หมวยก็กับพี่ชายก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ